สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Forza Horizon 5นะครับแล้ววันนี้เราก็มาหารถเล่นกันเหมือนเดิมนะครับอันนี้86 Copy นะครับที่เมื่อวานเพิ่งเล่นกันไปครับคุมยากเหลือเกินนะครับไปเราไปหารถคันอื่นเล่นกันดีกว่านะครับนะครับเมื่อวานเราก็อยู่กับ Mitsubishi นะครับตอนนี้เราก็ยังเล่นรถของ Mitsubishi กันนะครับวันนี้เอาเป็น LancerEvolution 6นะครับ GSR ปี1999นะครับไปเอาละโอเคเราก็มาดูเครื่องยนต์กันนะครับเครื่องยนต์เป็นขุมพลัง G634 สูบ DOHC 16วาล์ว 1,998 cc พร้อมเทอร์โบและอินเตอร์คูลเลอร์นะครับซึ่งปรับปรุงมาจากเครื่องยนต์ตัวเดียวกันที่วางในGarand VR4 โดยปรับปรุงเพาข้อเหวี่ยงให้เบาขึ้นและการสูบลูกสูบที่เบาขึ้นครับปรับปรุงพอร์ต ID ไอเสียให้ดีขึ้นใช้เทอร์โบที่ดีขึ้นนะครับสามารถรองรับแรงม้าจากการโมดิฟายได้มากขึ้นเปลี่ยนหัวชีทใหม่ขนาดขยายขนาดอินเตอร์คูลเลอร์ใหญ่ขึ้นนะครับพร้อมด้วยท่อไอเสียรูเบิ่มๆนะฮะให้กำลังสูงสุดที่250แรงม้าที่ 6,000 รอบต่อนาทีนะครับจับคู่มาเกียร์5สปีดนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับเราก็มาทำให้สุดดีกว่านะครับไปTell you what to do with inside. Everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits. Don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down.เหมือนก็เสร็จเรียบร้อยครับติดตั้งอุปกรณ์จาก280แรงม้าเพิ่มขึ้นเป็น844แรงม้านะครับโอเคครับมาเปลี่ยนสีกันนะครับสีดำไปเลยแล้วกันนะดูดุดีนะครับล้อก็จัดไปครับสีดำโอเคครับโอ้โหฝนตกด้วยนะครับสีดำคุมโทนฮะดุดุเลยนะครับเท่เหมือนกันนะขับรถดำล้วนเนี่ยสปอยเลอร์ใช้ของเดิมนะครับเข้ากับรถสุดแล้วเนี่ยที่เลือกมานะครับโอเคน่าจะเข้าท่าอยู่นะครับนี่คันนี้ไปครับเดี๋ยวไปเจอในสนามแข่งนะครับมาครับมาแข่งกันดีกว่านะครับโอ้โหสีดำดุๆเลยนะฮะสวยงามนะครับดุจัดด่านนี้โดยคุณหมีเล่น7นะครับก็ก่อนหน้านี้ผมก็เล่นจนจบไปแล้วครับอัดคลิปอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหใช้ไม่ได้ครับภาพไม่ขึ้นครับมีแต่เสียงนะครับเลยต้องมาอัดใหม่นะครับเล่นเป็นด่านนี้แล้วกันนะครับไปครับพุ่งไปไต่ขึ้นไปครับไต่ขึ้นมาโอเคว่ายังไง400กว่าแล้วรอบตัดครับยิงอย่างแรงเล่นยาวเลยวันนี้ยาวๆกันไปครับเป็นยังไงไปต่อครับไม่รู้จะโดดถึงเส้นชัยไหมแต่ก็ต้องไปครับไปครับโอ้ตัดรอบตัดครับ400กว่าไปเลยแล้วกันที่เห็นเป็นสีฟ้าๆแวบๆนี้คืออาการที่การ์ดจอโหลดแมปไม่ทันนะครับการ์ดจอยังไม่แรงพอนะแต่ลดแรงจริงครับเอาเรียบร้อยเลยเรียบร้อยครับเส้นชัยของข้าเดี๋ยวลองย้อนกลับไปดูนะไปได้ไหมมันน่าจะอยู่ประมาณตรงไหนนะเส้นชัยมองไม่เห็นซะด้วยสิโอเคครับก็คือว่าจบด่านนี้ไปเดี๋ยวไปเจอกันด่านต่อไปดีกว่านะครับมาครับขับรถญี่ปุ่นทั้งทีครับมาลองสนามญี่ปุ่นกันหน่อยนะครับว่าจะเป็นยังไงเจอกับ R35 ตัวด้วยนะครับ
ไหวปะเนี่ยพีโวเจออาสามห้าตัวครับโอ้โหขึ้นเขาทางยังโหดร้ายยังโหดร้ายครับญี่ปุ่นโหดจริงไปครับโอ้อาสามห้าไม่อ่อนข้อให้เลยครับในการ์ตูนนะสู้อีโวไม่ได้เลยครับอาสามห้าเนี่ยถ้าเป็นทางสตรีทนี้นะอันนี้สกิลก็อีกเรื่องนึงนะโอ้แต่เหมือนจริงฮะทางแคบแบบนี้แซงยังไงโอ้ต้นไม้ซัดต้นไม้ไปแล้วโอ้จบเลยไปครับโอ้ทำทางไปครับโอ้จะเหมือนไปไหนทางอย่างแคบเอ้าลูดไปโหขับไงให้เร็วเนี่ยรถอะไรถึงจะเร็วครับบอกทีโอ้โหเดือดจริงอย่าว่าแต่ตามเลยปุ้ยให้ตรงทางยังยากเลยโอ้โหโอ้ยไปครับไม่ตัดออกอะไรทั้งนั้นฮะวุ่นวายแน่นอนแม่แต่ด่านเขาสวยจริงเป็นด่านที่เล่นแล้วรู้สึกว่าไม่มีวันชนะนะไปครับไปต่อเบรกพวกไปรอเส้นชัยนานแล้วนั่นนะชนแม่งเลยโอเคครับก็จบกันไปครับกับ Lancer Evolution 6หรือ Evo 6นะครับจริงๆแล้วมันก็เป็นรถที่ดีนะครับวิ่งได้หลายทางเลยนะครับวิ่งได้แทบจะทุกทางเลยนะครับแต่ด่านเมื่อกี้มันโหดสำหรับผมไปหน่อยครับแล้วผมก็ไม่ค่อยชินทางด้วยนะครับก็โอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังมาจนถึงตรงนี้นะครับวันนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วจะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ